สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านได้มีพระราชกระแสให้กองทัพเรือดำเนินการสำรวจทรัพยากรตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลนั่นหมายความว่าทรัพยากรตั้งแต่ยอดเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชพันธุ์ต้นไม้ชนิดต่างๆไปจนถึงชายหาดไปจนถึงทรัพยากรในท้องทะเลทั้งหมดก็ต้องสำรวจศึกษาด้วยนะครับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือก็สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสืบสารพระราชปณิธานรัชกาลที่9นะครับที่จะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ว่าโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่บนบกสำหรับทรัพยากรตามเกาะต่างๆแล้วก็ในทะเลเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานใดที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่แล้วจึงได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพื้นที่ดำเนินการที่เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงอีก9เกาะโดยสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของพันธุ์ไม้นานาชนิดสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาซึ่งแนวทางสำรวจเป็นไปตามพระราชดำริสำหรับเกาะนี้นะครับเรียกว่าเกาะแสมสารเกาะแสมสารนะครับเป็นหนึ่งในหมู่เกาะของเกาะแสมสารมีอยู่9เกาะนะครับซึ่งก็มีเกาะแสมสารเกาะสางเกลือเกาะจวงเกาะจานเกาะลงขนเกาะลงหนังเกาะแรดเกาะขามแล้วก็เกาะปลาหมึกด้านหน้าเรานะครับก็มีอยู่9เกาะผลที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ต้นไม้จะมีน้อยกว่านี้เราเอาต้นไม้จากหลายชนิดเอามาปลูกที่นี่เพิ่มเติมหลายพันชนิดหลายสายพันธุ์แล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็มีแนวปะการังนะครับที่เราปลูกเพิ่มเกาะที่นี่ก็มีพื้นที่ประมาณ 2,700 กว่าไร่นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรทะเลและค่ายสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติจริงเช่นการศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลไทยการศึกษาระบบนิเวศชายหาดการศึกษาระบบนิเวศปะการังและการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานไว้อยากให้วัยรุ่นเยาวชนรุ่นหลังๆให้รู้ว่าไม่ว่าบกก็มีพันไม้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากทะเลเราก็ยังมีเกาะแก่งที่มีพันไม้ต่างๆไล่ตั้งแต่ยอดเขาลงมาในน้ำนะครับโครงการของท่านก็เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมาใช้ประโยชน์ณตรงนี้ไม่ว่าเรื่องของการประมงก็ได้จากทรัพยากรตรงนี้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เด็กมาทำกิจกรรมมีเดินดูพันธุ์ไม้ต่างๆธรรมชาติต่างๆเรียนรู้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวณชายหาดมีโครงการอีกหลายโครงการครับก็ทำให้เยาวชนมีจิตใต้สำนึกในการรักธรรมชาติเราก็ทำให้ธรรมชาติยั่งยืนนะครับ